ค,คุณผู้ชมอิสราเอลเดินหน้าถล่มพื้นที่รอบโรงพยาบาลหลัก2แห่งในเมืองคารยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซามืวันพฤหัสบาดีทําให้ผู้พลัดถิ่นต้องเร่งหาที่พักพิงที่ปลอดภัยจากการรุมโจมตีอันดุเดือดของอิสราเอลที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่มฮามาสพร้อมขีดเส้นตายให้กับผู้คนอพยพออกจากคารยูนิสภายในวันศุกร์นี้ครับ กระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยว่ามีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย50คนถูกสังหารในคานยูนิสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งมีเด็กสองรายที่เสียชีวิตจากการจมตีทตีอากาศเข้าใส่บ้านหลังหนึ่งโดยตอนนี้เมืองคานยูนิสถูกปิดล้อมด้วยกองทัพอิสราเอลที่ระดมโจมตีทตีอากาศและภาคพื้นดินอย่างไม่หยุดหย่อนโดยพลเรือนในพื้นที่รายงานว่ามีกลุ่มควันรูปร่างคล้ายเห็ดปกคลุมท้องฟ,ฟ้าในพื้นที่ที่มีปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่เมื่อวันพฤหัสบดีครับ ด้านหน่วยแพทย์ปาเลสไตรระบุว่ารถถังอิสราเอลได้ปิดกั้นเส้นทางและระดมโจมตีเป้าหมายหลายจุดรอบๆโรงพยาบาลนาเซอร์และอัลอามาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักสองแห่งในเมืองนี้ทำให้ทีมแพทย์ผู้ป่วยและผู้คนที่พลัดลถิ่นต้องติดอยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าวด้านอิสราเอลอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสใช้โรงพยาบาลเป็นที่กบดานและเป็นฐานที่มั่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งกลุ่มฮามาสและเจ้าที่สาธารณสุขในกาซาต่างออกมาปฏิเสธ นันเพื่อนสับาดีชาวปาเลสไตน์ที่พัดถินซึ่งอาศัยอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมของสหประชาชาติหรือ UN เในคานยูนิสที่ถูกโจมตีโดยกองทัพอิสราเอลเมื่อวันพุธต้องการต้องเตรียมการอพยพไปยังเมืองราฟาซึ่งห่างออกไปราว15กิโลเมตรจากพื้นที่สุดขอบตอนใต้ของกาซาโดยผู้คนในพื้นที่เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ากองทัพอิสราเอลได้กำหนดเส้นตายที่17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในวันศุกร์ให้อพยพผู้คนออกจากพื้นที่ดังกล่าว แต่ทางกองทัพอิสราเอลไม่ได้ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ครับด้านจูเลียสทูมาหัวหน้าโคโสกหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยยูเอ็นในกาซาย e A, ืนยันรายงานคำสั่งอพยพนี้และประเมินว่ามีผู้คนพลัดถิ่นมากกว่า30,000คนที่แออัดอยู่ภายในอาคารดังกล่าว ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้สังหารนักรบฮามาสกว่า9,000คนส่วนอิสราเอลสูญเสียทหาร220นายในการสู้รบที่ดำเนินมากว่า3เดือนครึ่งแต่ทางรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันตัวเลขดังกล่าวได้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกาซาเผยว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย25,700คนในกาซาครับคุณรัต